รักษาพระธรรมวินัยของเจ้าของเนาะอันนี้ก็ส่งเข้าๆญาติโยมอนุโมทนาสาธุร่วมกันแดดก็แห้งๆเดี๋ยวนี้นะจริงๆอาตมาบ่ได้หัวล้านปานนี้เด้แต่ว่าแดดมันส่อง แดดมันส่องโอ้ต้องโทษแดดแล้วแล้วเนี่ยบ่ต้องโทษหัวเจ้าของสัญญาณเน็ตก็บ่ดีญาติโยมผู้ใดเนาะเนาะสิสอยในเรื่องอินเทอร์เน็ตของพระสัญญาณมันอ่อนคันได้อินเทอร์เน็ตแข็งๆก็สิดีนะอาตมาก็อาศัยเน็ตจากของมากุฏิหน่อยของอาจารย์นะกัญจนพัฒน์ก็ใส่แค่2ไร่เนาะ2องค์ก็ยังบ่แห้งก็บ่รู้คือกันนะญาติโยมสิถามว่าคือบ่ใส่กุฏิว่าซั่นกุฏินั้นส่วนใหญ่ก็สิเป็นที่ไว้สำหรับให้ครูบาอาจารย์ญาติโยมไปพักก็เลยบ่ได้อยู่ประจำนะสถานที่บ่พอก็เลยต้องมาอยู่ของมา อาตมาจั่วหัวว่าจังได๋เนาะมื้อนี้เนาะอาตมาจั่วหัวรายการว่างานสมโภชงานวันเกิดของพระ ก็สิมาเว้าเรื่องนี้ล่ะเนาะเพราะว่าหลังๆมานี่ก็มีงานสมโภชนะสมณศักดิ์ของพระหลายหม่องหลายบอนด้วยเหตุที่ว่าในหลวงรัชกาลที่10เพิ่นก็ถวายนะถวายยศหรือว่าเลื่อนพระราชทานเลื่อนยศเลื่อนศักดิ์ถวายพระนะหรือว่าแต่งตั้งยศถาบรรดาศักดิ์ให้พระซึ่งอยู่ในการดูแลของเพิ่นเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อพระเพิ่นได้ยศได้ศักดิ์มาญาติโยมชาวพุทธเฮาก็ดีใจนําเพิ่นก็ได้รวบรวมกําลังกันเนาะรวบรวมกันจัดงานถวายกําลังใจเพิ่นนําร่วมกับในหลวงเฮาเนาะในเมื่อในหลวงเฮาเห็นคุณค่า เห็นความสําคัญของพระสงฆ์ซึ่งก็เป็นองค์กรที่เป็นส่วนร่วมจิตใจของญาติโยมส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ที่ซอยบริหารจัดการนะตามชนบทนะวัดตามชนบทดูแลประชาชนของเพิ่นซอยเพิ่นนะใครๆก็เพิ่นก็ดูแลพระสงฆ์อีกทีนึงนะพองสั่นมันก็เป็นเหตุเป็นผลที่ว่าเวลาเฮาวัดใดมีครูบาอาจารย์นี่หลวงพ่อหลวงตาเฮาเนาะหรือว่าพระอยู่ที่เฮาเคารพนับถือเพิ่นได้เลื่อนชั้นเลื่อนยศเฮาก็ดีใจนําเพิ่นเฮาก็จัดพิธีถวายเพิ่นอย่างที่เฮาเห็นจัดพิธีสมโภชเฉลิมฉลองถวายกําลังใจเพิ่นก็ถือว่าเป็นการดีนะอนุโมทนาล่าสุดหลวงตาชี้ที่อาตมาภาพได้จัดรายการไปหลวงตาชี้เพิ่นอายุ100ปีอาตมาบอกว่าผิดนะเพิ่นอายุ100ปีแต่ว่าเพิ่นได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์นะเป็นชั้นเทพหลวงตาชีวัดไพ่กรุงวอชิงตันดีซีนะเพิ่นก็เป็นประธานสมณชาติสงฆ์ขออภัยเป็นที่ปรึกษาของสมณชาติสงฆ์ไทยเฮานําเนาะแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดไพ่กรุงวอชิงตันดีซีนํานะคณะสงฆ์และญาติโยมวัดไพ่กรุงวอชิงตันดีซีก็ได้ถวายการสมโภชให้เพิ่นไปแล้ว อันนี้ก็เป็นเรื่องดีเรื่องที่เฮารู้แล้วเฮาก็สาธุอนุโมทนานําเนาะถือว่าเป็นข่าวดีในศาสนาพุทธเฮาที่ว่าในหลวงเพิ่นเป็นศาสนุปถัมภกนะย่อยกศาสนากับเพิ่นได้เฮ็ดหน้าที่ของเพิ่นได้เต็มที่แล้วเฮาก็ควรสิดีใจเนาะแต่ว่ามันก็มีจังซี่ได้บาดนี่มันมีกระแสว่าบางญาติโยมบางคนก็เอาพามาเว้าเพิ่นนะแทนที่สิดีใจนําเพิ่นก็บ่ดีก็หาว่าพระมักยกย่องเจ้าของมักจัดงานให้เจ้าของนะมักยกย่องยังติดอยู่ในโลกธรรมอยู่ว่าสั่นยังติดอยู่ในสรรเสริญอยู่ว่าสั่นเด้อโอ้ยเนาะอาตมาเห็นแล้วก็บ่สบายใจก็มีญาติโยมบางคนเท่านั้นล่ะว่าขึ้นมาจัดรายการขึ้นมาเฮ็ดคอนทอคอนเทนต์ด่าพระด่าเจ้าจริงๆแล้วมันก็บ่ถูกนะ
อันนี้มาเจ้าของบริษัทท่าเข้าก็เก็บไว้ในใจผู้เดียวเงียบๆก็ได้นะบ่จําเป็นต้องเอาเพิ่นมาบูลี่นะมานินทาอาตมาเห็นแล้วก็บ่สบายใจก็ฝากถึงญาติโยมท่านใดเด้อที่ยังเข้าใจผิดนะหาว่าการสมโพธิบ่สําคัญการวันเกิดบ่สําคัญนี่ในเมื่อโลกธรรมในเมื่อชาวโลกเพิ่นนิยมในการที่สิเฮ็ดแบบนี้เฮาก็ปรับตัวให้กลมกลืนไปกับพระเจ้าไปโลดนะอย่าไปขัดอย่าไปขัดกระแสสังคมนะก็เป็นส่วนที่น่าอนุโมทนาเด้กันพระเพิ่นเจริญงอกงามนะถือว่าเป็นการพัฒนาซอยให้ศาสนาลุงเรื่องน้ำเนาะรวมถึงงานวันเกิดน้ำนะงานย่อมบางคนนี่ก็ออกมาต่อว่าพระว่าเป็นยังคือจัดงานวันเกิดให้ของสั่นจริงๆกันเขาไปสืบค้นสาเหตุของการจัดบุญวันเกิดนี่ครับบ่แม่นพระเพิ่นเริ่มต้นจัดก่อนเด้อาตมาอยู่กับพระผู้ใหญ่อาตมารู้ดีนะเพิ่นจริงๆเพิ่นคัดศรัทธาญาติโยมบ่ได้ญาติโยมอยากจัดวันเกิดถวายนะหลวงพ่อเพิ่นก็เลยอนุญาตให้จัดได้เมตตาการผูกแขนนะโดยเฉพาะชาวอีสานชาวลาวเฮานี่เนาะอันนี้ย่อมที่ผูกแขนให้พระผู้ใหญ่ตามธรรมดาผูกบ่ได้มันผิดวินัยแต่ว่าหลวงปู่หลวงตาเพิ่นก็อนุโลมให้อนุญาตให้ญาติโยมผูกแขนนําอันนี้ก็เรียกว่าเพิ่นมีธรรมะนะธรรมะเป็นส่วนที่อ่อนอ่อนพรตามได้นะสามารถอนุโลมได้ก็เป็นธรรมะนะบางทีเพิ่นก็มีความเมตตาต่อเฮาเพิ่นก็ยอมที่สิผิดนิดๆหน่อยๆได้นะเพื่อเอาใจญาติโยมเพื่อบ่ได้รับหานําใจในเมื่อญาติโยมมีความศรัทธาในการที่สิผูกแขนให้พระในการที่จัดงานวันเกิดให้พระพระเพิ่นก็บ่ขัดศรัทธากับเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ทำบุญ ได้ให้ญาติโยมดีใจว่าสันต่อไปว่ายังไงเพราะสั่งงานวันเกิดก็ดีงานสมโพธิก็ตามของพระเนี่ยเกิดจากญาติโยมนั่นละนะผู้ที่ศรัทธาเหลื่อมใสอยากจัดให้อยากถวายเพิ่นก็เลยรับไปเพราะสั่งญาติโยมที่มาฟังรายการธรรมจักรต่างเดือนของอาตมาก็ซอยอธิบายแทนพระเนี่ยเด้อว่างานวันเกิดกะยางานสมโพธิก็ดีบ่ว่าสิเป็นสมโพธินั้นก็ได้ล่ะเนาะสมโพธิเจดีย์สมโพธิวัดสมโพธิว่าสมโพธิวันสมณศักดิ์หรือว่าสมโพธิยังกะยาคือการเฉลิมฉลองกันให้กำลังใจกันเป็นเรื่องดีนะดีกว่าการไปท่าทําลายนําใจกันอาตมาเห็นแล้วก็โอ้บ่สบายใจญาติโยมบางท่านบางคนก็เอาไปเป็นคอนเทนต์จัดนะไลฟ์สดด่าพระตามสื่อต่างๆก็มีนะอาจจะเป็นศาสนาอื่นก็บ่จักแต่ว่าก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าบ่ว่าศาสนาใดล่ะเฮาก็ต้องนะอย่าไปแตะในเมื่อเฮาบ่ศรัทธาเฮาก็อย่าไปแตะนะอย่าไปเปิดช่องให้คนอื่นด่าพระนำมันก็บ่ดีนะอันข่าวหรือว่าเรื่องฉลองสมหรือว่าสมโพธิพ